พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision บ้านของเซาท์แฮมป์ตันนะครับที่จะต้องเจอกับทีมที่อยู่ในอันดับติดกันอย่างวูลฟ์แฮมป์ตันครับซึ่งนัดนี้นี่โอ้โหต่างฝ่ายต่างผมว่าต้องการหาจุดเปลี่ยนเป็นอย่างยิ่งเลยนะสู้กันคงจะยิบตาเลยล่ะครับเมื่อทั้งราฟทั้งลาชนะ ชื่อย่อของ2กุนซือเนี่ยต้องมาเจอกันในแมตช์ที่ไม่รู้ว่าใครจะอยู่รอดครับเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยไม่ชนะใครในการเล่นพรีเมียร์ลีกมา4นัดแต่ก็ไม่แพ้นั่นก็คือพวกเขาเสมอมารวดเลยฮะโดยเฉพาะนัดล่าสุดกับการไปยันแมนซิตี้ได้เพียงแต่ว่านัดนี้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยแฟนๆก็คงจะหวัง3แต้มแรกของฤดูกาลนะในการมาเจอกับวูฟแบบนี้นี่คุณพิชชี่มองว่าเป็นอย่างไรฮะทีมของฮาเซนฮุตเทลในการเจอกับทีมที่แบบถือว่าจริงๆเกรดใกล้เคียงแต่ว่าทำได้ผิดเป้าหมายเหมือนๆกันแบบนี้นะทั้ง2ทีมนี้พี่ชื่อว่าคล้ายกันมากคือถ้ามาลงไปดูในรายละเอียดเกมเล่นดีทั้งคู่นะอ๋อเออใช่เนาะเซาท์แฮมป์ตันก็เป็นทีมที่วินัยดีมากครับเพรสแดนบนได้ดีนะคะจนทำให้คู่แข่งเนี่ยทำเกมยากแต่ว่าเขาไม่มีคีย์แมนในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนเกมหรือการตัวสร้างความแตกต่างอะไรแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่แบบเสียนักเตะไปเยอะเหมือนกันถูกต้องแล้วก็ลูกตั้งเตะของเจมอร์ดพาวส์ก็คือทุกคนรู้ไงว่ามีเจมอร์ดพาวส์อยู่เพราะฉะนั้นระวังลูกตั้งเตะเอาไว้ก่อนแล้วพอเป็นแบบนั้นก็เลยมันไม่มีคีย์แมนที่จะทำให้ซาวด์แฮมป์ตันได้ผลการแข่งขันที่ตั้งใจทั้งๆที่จริงๆแล้วทีมเล่นดีมากครับขณะเดียวกันวูฟก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นดีเหมือนกันแต่ว่าวูฟเนี่ยเป็นมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์หนักๆเลยมีโอกาสหลายครั้งมากๆแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประตูอย่างเตาเล่เนี่ยโอ้โหจี๊ดจ๊าดเหลือเกินแต่พอไปถึงแล้วตอนยิงยิงไม่ดีเลยทำได้ทุกอย่างยกเว้นทำให้เป็นประตูใช่ค่ะ ขณะเดียวกันราอูคิมิเนสครับกลับมารอบนี้เขามีความตั้งใจมากเลยนะแต่ว่าความตั้งใจของเขามันไม่เป็นผลอย่างเกมล่าสุดที่เขาหม่งแล้วมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเขาถึงขั้นเอาผ้าคาดหัวเขาออกเลยอ่ะดึงออกเลยดึงออกเลยคือมันก็กลายเป็นว่าเหมือนคิมิเนสก็ยังไม่ได้ปลดล็อกตัวเองครับส่วนทั้งทีมด้วยแหละนะใช่ไหมในช่วงนี้เราก็เลยกลายเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ดีแต่ว่าการจบสกอร์ไม่ดีทั้งคู่มันทำให้คาดเดายากไหมการแบบเจอกันของทีมเท้าบอดอะไรแบบนี้ซาวด์แฮมป์ตันนี่ยิงไม่ได้มา2เกมนะส่วนวูฟนี่ยิงได้แค่นัดเดียวนะครับจาก5ลีกหลังก็เลยคิดว่ามันน่าจะตื้อๆตันๆอ๋อเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแบบไม่ค่อยมั่นใจอะไรกันเท่าไหร่ด้วยอาจจะสู้กันในแดนกลางซะเยอะค่ะเพราะว่าเป็นทีมที่ระบบดีทั้งคู่แล้วก็อาจจะตื้อๆตันๆอาจจะยิงประตูได้ก็ได้นะแต่ก็เสมอกันไปอะไรแบบนี้อ๋อคิดว่าจะหาผู้แพ้ชนะอะไรไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะในเกมที่การเจอกันของ2ทีมนี้เนี่ยมันมีสถิติอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือเจ้าบ้านไม่เคยชนะมาเลยนะฮะใน5นัดหลังของการเจอกันคู่นี้โดยที่เป็นทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะ3จาก5นัดที่ว่าด้วยทีนี้ถ้าสถิติแบบนี้นี่อาจจะแบบเทมาทางวูฟหน่อยแต่ว่าคุณพิชชี่ก็มองว่าอาจจะออกไปทางแบ่งแต้มบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นมากกว่าใช่ไหมแต่พิชชี่มองว่าถ้าคิมิเนสเริ่มยิงลูกแรกได้เมื่อไหร่จะมายาวๆแต่แค่ตอนนี้มันยังไม่มาก็รอลุ้นว่าเกมนี้จะมาไหมแต่ว่าบุกจะไปเจาะซาวด์แฮมป์ตันก็เจาะยากนะซิตี้ยังเจาะไม่เข้าเลยนั่นแหละก็เลยทำให้เกมนี้จริงๆแบบแสดงว่าลูกแรกเนี่ยน่าสนใจว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยใครจะทำได้ก่อนด้วยเนาะในเกม2ทุ่มของวันอาทิตย์ที่26กันยายนนี้นั่นเองนะครับ